สวัสดีครับวันนี้ก็ขอพูดถึงละครเรื่องลูกผู้ชายไมตรพจน์อีกสักคลิปแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะลองมามโนเล่นๆนะครับว่าถ้าช่อง7มีแพลนจะทำละครเรื่องนี้เวอร์ชันรีเมคจะมีใครมาร่วมแสดงกันบ้างนะใส่ดอกจันเอาไว้ตัวโตๆหน่อยนะครับว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับเอาล่ะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยครับเริ่มกันที่ตัวเอกของเรื่องกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเมฆหรือลูกผู้ชายเมฆนั้นคือผู้ที่ครอบครองไมตรพจน์วิญญาณเขาเป็นคนยากจนนะครับแต่เป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเมฆนั้นทำงานเป็นพนักงานขับรถปคส.แต่เขาจะแกล้งทำตัวเองให้เป็นคนขาเป๋หรือขาพิการนะครับเพื่อปกปิดความลับไม่ให้ใครรู้ว่าเขาคือลูกผู้ชายฮีโร่ใส่หน้ากากประจำตำบลนะตัวของเมฆนั้นจะอาศัยอยู่กับไม้ลูกชายของเขาโดยที่เขาไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วนั้นไม้ไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาเมฆในเวอร์ชันที่แล้วนั้นจะรับบทโดยพี่เคนลี่ธนพัฒน์ส่วนคนที่ผมจะเลือกให้มารับบทเป็นเมฆในเวอร์ชันใหม่นั้นก็คือพี่อ๋อมอัครพันธ์ส่วนตัวนั้นผมก็มองว่าพี่อ๋อมเนี่ยเหมาะกับบทนี้อยู่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพี่อ๋อมแกก็เล่นบู๊ได้ดีอยู่เหมือนกันนะและที่สำคัญบทของเมฆนั้นเขาจะต้องเป็นพ่อด้วยนะครับซึ่งอายุของพี่อ๋อมตอนนี้ก็พอจะมารับบทเป็นพ่อได้แล้วเหมือนกันนะมาต่อกันที่ตัวละครต่อมากันเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือไม้ไม้นั้นเขาจะเป็นลูกชายของเมฆนะครับซึ่งในตอนแรกไม้นั้นจะเป็นคนที่อ่อนแอนะครับไม่สู้คนจะถูกพวกอันธพาลรังแกตลอดซึ่งไม้นั้นเขาก็เป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับตำนานไมตรพจน์เป็นอย่างมากเลยนะครับและในภายหลังเขาก็มาทราบว่าพ่อของเขานั้นก็คือลูกผู้ชายผู้ครอบครองไมตรพจน์วิญญาณนั่นเองไม้ได้ฝึกวิชาการต่อสู้จากพ่อของเขาทุกอย่างจนทำให้เขากลายเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้ที่สูงมากและได้สืบทอดตำแหน่งเป็นลูกผู้ชายต่อจากพ่อของเขาแต่ไม้นั้นก็ได้มาทราบในตอนหลังว่าที่จริงแล้วนั้นเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของเมฆแต่กลับเป็นลูกของพันเทพศัตรูที่เขาเกลียดเป็นอย่างมากซึ่งคนที่รับบทเป็นไม้ในเวอร์ชันที่แล้วนั่นก็คือพอสลันส่วนคนที่ผมอยากให้มารับบทเป็นไม้ในเวอร์ชันใหม่นั่นก็คือโดนัทพัทรพลซึ่งผมว่าโดนัทนั้นก็เหมาะกับบทนี้อยู่นะครับเพราะโดนัทก็เคยเล่นละครบู๊มาแล้วและที่สำคัญบทของไม้นั้นน่ะต้องเล่นดราม่าค่อนข้างเยอะด้วยนะซึ่งบทดราม่านั้นโดนัทก็สามารถทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดโดนัทจะมารับเล่นบทนี้จริงๆนะก็คงต้องไปฝึกกล้ามฝึกซิกแพคให้มีมากกว่านี้หน่อยนะครับเพราะไอ้บทลูกผู้ชายเนี่ยมันต้องโชว์ซิกแพคกับกล้ามค่อนข้างเยอะนะไปต่อกันที่ตัวละครต่อไปกันเลยครับนั่นก็คืออบเชยนางเอกของเรื่องอบเชยนั้นเธอจะเป็นลูกสาวของนักมวยชื่อดังนะครับดังนั้นนิสัยของเธอก็จะเหมือนผู้ชายนะอบเชยเธอก็ได้เรียนวิชามวยจากพ่อของเธอมาอย่างมากมายเลยนะครับเธอเป็นเพื่อนสนิทของไม้และเธอก็จะคอยปกป้องไม้เวลาโดนรังแกมาตั้งแต่เด็กๆอบเชยนั้นเธอก็ยังแอบหลงรักไม้มาตลอดเวลาเลยนะครับเธอยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะปกป้องไม้นะโดยที่ไม้ไม่รู้ตัวเลยว่าอบเชยนั้นแอบรักตัวเองมาโดยตลอดคนที่รับบทเป็นอบเชยในเวอร์ชันที่แล้วนั่นก็คือทิสาวทิสาส่วนคนที่ผมจะเรียกให้มารับบทเป็นอบเชยในเวอร์ชันใหม่นี้ก็คือปูเป้เกษรินทร์เพราะว่าบทของอบเชยนั้นจะออกเป็นสาวห้าวๆหน่อยนะครับซึ่งปูเป้เองก็เคยรับบทแบบนี้มาแล้วนะส่วนตัวนั้นผมมองว่าน้องปูเป้เหมาะกับบทของอบเชยมากๆเลยนะครับซึ่งผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่านิสัยจริงๆของน้องปูเป้เนี่ยก็จะออกแมนๆอยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่ตัวละครต่อมากันเลยครับซึ่งนั่นก็คือไกลไกลนั้นเขาจะเป็นหนุ่มหล่อรวยเขาเป็นลูกชายของเจ๊กีเจ้าของท่ารถปคส.ไกลนั้นเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์และเขาสนใจตำนานไมตรพจน์วิเศษเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งไกลก็ยังชำนาญการต่อสู้อีกด้วยนะเพราะเขาต้องคอยปกป้องแม่ของเขาจากพวกนายพันเทพที่ชอบส่งคนมาขู่ทำร้ายเพราะต้องการยึดสมรรถนะการเดินรถของเจ๊กีไกลนั้นยังได้มีความรักกับแพรวานลูกสาวของนายพันเทพแต่พวกเขาทั้งสองคนนั้นต้องแอบคบกันเพราะว่าพ่อแม่ของพวกเขาเป็นศัตรูกันไกลในเวอร์ชันที่แล้วนั้นรับบทโดยธันวานะครับส่วนคนที่ผมจะเลือกให้มารับบทเป็นไกลในเวอร์ชันใหม่นี้ก็คือโหนธนากรซึ่งตัวผมก็คิดว่าโหนนั้นเหมาะกับบทนี้อยู่นะครับซึ่งที่ผ่านมาโหนนั้นก็เคยเล่นละครบูมมาบ้างแล้วนะและที่สำคัญบทของไกลเนี่ยเป็นบทที่โดดเด่นพอได้เลยนะครับ
ซึ่งบทนี้ก็เคยเป็นอีกหนึ่งบทนะครับที่ผลักดันให้ธันวากลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของช่องมาแล้วและเท่าโหนสามารถถ่ายทอดบทนี้ออกมาได้ดีนะผมก็มีสิทธิ์ที่จะถูกผลักดันให้ขึ้นเป็นพระเอกละครหลังข่าวก็ได้นะครับมาต่อกันที่ตัวละครต่อมากันเลยครับนั่นก็คือแพรวากับลาตีซึ่งตัวละครนี้จะเป็นตัวละครฝาแฝดนะครับแพรวากับลาตีทั้งสองคนจะเป็นลูกสาวฝาแฝดของพันเทพนะครับถึงทั้งสองคนจะเป็นฝาแฝดกันแต่นิสัยของสองคนนี้ต่างกันมากเลยนะครับแพรวานั้นเธอจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานมีจิตใจที่ดีซึ่งต่างกับลาตีที่มีนิสัยชอบดูถูกคนขี้อิจฉาแล้วลาตีนั้นเธอก็เป็นตัวการสำคัญนะครับที่คอยขัดขวางความรักระหว่างไกลกับแพรวาคนที่รับบทเป็นแพรวากับลาตีในเวอร์ชันที่แล้วนั่นก็คือแนทณัฐชาส่วนคนที่ผมจะเลือกให้มารับบทเป็นลาตีกับแพรวาในเวอร์ชันใหม่นั้นก็คือมิ้นท์พรทิวาซึ่งผมว่าบทนี้ก็จะท้าทายมิ้นท์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าต้องเล่นเป็นฝาแฝดที่มีบุคลิกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะและที่ผมเลือกให้มิ้นท์นั้นมารับบทเป็นแพรวาก็เพราะว่าอยากจะเห็นมิ้นท์กับโหนนั้น2คนนี้กลับมาเล่นละครคู่กันอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับมาต่อกันที่ตัวละครต่อไปกันเลยครับนั่นก็คือตัวละครของทิวาทิวานั้นเป็นลูกชายคนโตของพันเทพนะครับด้วยความที่เป็นลูกชายของผู้ที่มีอิทธิพลทิวาก็ทำตัววางอำนาจบาดใหญ่ใส่คนอื่นนะครับรังแกคนอื่นไปทั่วโดยเฉพาะไม้และเมื่อทิวาได้มารู้ความจริงในภายหลังว่าไม้นั้นก็คือลูกที่แท้จริงของพันเทพทำให้ทิวานั้นโกรธเกลียดไม้เป็นอย่างมากและต้องการจะฆ่าไม้ให้ได้ถึงขั้นยอมรวมร่างกับเวตาลเลยนะครับเพื่อต้องการจะมาฆ่าไม้โดยหายรู้ไม่ว่าเวตาลมันก็แค่หลอกใช้เพื่อต้องการจะดูดวิญญาณของทิวาเท่านั้นซึ่งทิวาในเวอร์ชันที่แล้วนั้นรับบทโดยนิกทองระยะซึ่งบทของทิวานี่แหละครับที่ทำให้ทุกคนนั้นได้รู้จักกับนิกทองระยะมากขึ้นส่วนคนที่ผมจะเลือกให้มารับบทเป็นทิวาในเวอร์ชันใหม่นี้ก็คือไว้คุณทวัตซึ่งบทที่ผ่านมาของไว้นั้นส่วนมากก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับผู้คนก็เลยยังจดจำเขาไม่ค่อยได้แต่ถ้าไว้ได้มาเล่นเป็นทิวาที่มีบทโดดเด่นนั้นและสามารถเข้าถึงบทบาทได้ดีเขาก็น่าจะเป็นที่จดจำของคนดูมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่ทางช่องจะผลักดันให้ขึ้นเป็นนักแสดงแถวหน้าของช่องก็ได้นะมาต่อที่ตัวละครต่อไปกันเลยครับนั่นก็คือตัวละครพันเทพพันเทพเขาจะเป็นผู้ครอบครองไม้ดกดเลือดพันเทพนั้นร่ำรวยมีเงินทองมากมายแต่กลับมีนิสัยที่ชั่วช้าซึ่งสิ่งที่พันเทพต้องการมากที่สุดก็คือไม้ตะพุดวิญญาณของลูกผู้ชายนั่นเองพันเทพนั้นถึงขั้นวางแผนสลับตัวลูกของตัวเองกับเมฆนะครับเพื่อหวังว่าในอนาคตลูกของตัวเองนั้นจะนำไม้ตะพุดวิญญาณกลับมาให้เขาพันเทพนั้นยอมแลกได้ทุกสิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ครอบครองไม้ตะพุดถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของลูกตัวเองก็ตามพันเทพในเวอร์ชันที่แล้วนั้นรับบทโดยพี่ตั๊กณภัสกรและบทของพันเทพนั้นเขาก็ต้องเป็นรุ่นพ่อด้วยนะครับซึ่งคนที่เหมาะสมที่จะมารับบทของพันเทพนั้นก็คือพี่โน้ตวัชรปูนเพราะปัจจุบันนี้พี่โน้ตแกก็อายุ40แล้วนะสามารถมาเล่นเป็นรุ่นพ่อได้แล้วและที่สำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้พี่โน้ตแกก็พลิกบทบาทไปเป็นตัวลายท่าสนมากแล้วนะครับแล้วผมก็ว่าพี่โน้ตเนี่ยเหมาะกับบทของพันเทพเป็นอย่างมากๆเลยนะมาต่อกันที่ตัวละครต่อมากันเลยครับนั่นก็คือตัวละครเวตาลเวตาลมันเป็นปีศาจในตำนานนะครับที่ต้องการครอบครองไม้ตะพดทั้ง2อันในอดีตนั้นมันได้เคยเข้าต่อสู้กับฤาษีผู้ที่ปลุกเสกไม้ตะพดขึ้นมานะครับแล้วมันก็ถูกฤาษีกักขังมันเอาไว้ในไม้ตะพดเลือดแต่ผลของการต่อสู้กันระหว่างลูกผู้ชายกับพันเทพนั้นทำให้เวตาลนั้นมันสามารถหลุดออกมาจากที่กักขังได้สำเร็จนะครับคนที่รับบทเป็นเวตาลในเวอร์ชันที่แล้วก็คือพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับซึ่งไอตัวคาแรคเตอร์ของเวตาลตัวนี้มันเป็นตัวที่เจ้าเล่ห์มากๆเลยนะซึ่งผมว่าคนที่เหมาะจะมารับบทนี้ก็คือพี่นัทอติลุกนะครับซึ่งพี่นัทเนี่ยแกก็รับบทเป็นตัวร้ายที่มีนิสัยเจ้าเล่ห์นี้ขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็บวกกับแอคติ้งที่ดีของแกนะผมว่าเหมาะมากเลยแหละที่แกจะมารับบทเป็นเวตาลในลูกผู้ชายไม้ตะและนี่ก็จะเป็นบรรดานักแสดงนะครับที่ผมอยากให้มาร่วมเล่นในละครลูกผู้ชายไม้ตะพดเวอร์ชันรีเมคถ้าเกิดมันมีอะเนาะแล้วต้องบอกก่อนนะว่าที่ผมหยิบมาทั้งหมดนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับและทุกคนล่ะครับคิดยังไงกันบ้างถ้าเกิดลูกผู้ชายไม้ตะพดมีเวอร์ชันรีเมคอยากจะให้ใครมาร่วมแสดงกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะครับ
ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ